วัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทาชาแนลวันนี้ผมจะพามาชมรถตัดโรงงานเขาบอกว่าคันนี้แกะกล่องมาเลยว่างั้นนะครับ KS47 นะฮะไม่แกะกล่องนะฮะจอห์นเดียร์CH570 นะฮะเอาเล่นฝุ่นกับรถตัดหน่อยฮะวันนี้โอ้อ้อยต่ออ้อยต่ออ้อยต่อไม่งามเท่าไหร่ฮะรถกระเจ้าก็เป็น M9808 นะเอาไม้กับไม้เจอกันหน่อยแล้วกันจะเป็นยังไงเราอยู่กับ KS47 นะแกะกล่องมาใหม่ๆเลยค่อยไม่งามเท่าไหร่เออมาไม่ทันอ้อยยอดเดี๋ยวเราเอายอดอ้อยไปก่อนจัดจริงๆครับโอ้จอนเดียร์นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะรถตัดก็ยังว่าละอันดับหนึ่งโอ้ฝุ่นตลบอบอวลเลยเอาใหม่เจอใหม่เป็นยังไงแต่ว่ากระเช้าเดิมกระเช้าเก่ากระเช้า8ตันนะของโรงงานเช้าไล่มีแต่รถไถกับรถช่วงนะฮะโอ้ย้อนแสงหลบก่อนหลบก่อนคุณคุณโอ้ไม่เห็นอะไรเลยฮะคุณตลบอบอวลซะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวไปดูเขากลับรถหน่อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนรถพ่วงของเสียโต้งนะเสียโต้งแถวโนนสังคมทีมงานวิวี่ดินด่วนนะพ่นควันออกมาแล้วไอ้แมงป่องโอ้ถอยอย่างไวเลยอะมาดู M88 เฮ้ย M9808 หน่อยกับลำฮะโอ้โหเทลุกพี่กับลำแล้วตั้งลำก่อนครับคันนั้นเป็นเมก้าครับเมก้า26โอ้คันนั้นก็หล่อนะเดี๋ยวเราดูรถตัดก่อนเสียงใบมีดมันขบกันโอ้เต็มอุ้มแล้วไม่ตลอดนะฮะคนขับโคตรเก๋าเขาบอก
นี่ยโรงงานถ้าจะซื้อรถตัดเนี่ยต้องผ่านมือเขานะเพราะว่าคนขับคนนี้เขาจะขับแต่รถใหม่แซวเล่นนะแซวเล่นหยอกมามาดูท้ายๆหน่อยเนี่ยมีพัฒนาการทุกวันนี้ทำอ้อยโอ้สบายจริงๆนะคนนี่เอาไว้ขับแค่รถนะแรงงานไม่ค่อยใช้แล้วทุกวันนี้ใช้แต่แรงรถอย่างเดียวนะฮะแต่มันก็ทำได้เยอะเลยครับผมว่าทำอ้อยเป็นเรื่องไปง่ายไปแล้วฮะทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ปลูกก็ไม่ต้องใช้คนหยอดตัดก็ไม่ต้องใช้คนหยอดใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้คนหว่านอะไรจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมฮะไปแล้วโอ้คุณครับเดี๋ยวซูมระยะไกลเอามันฝุ่นนะดูดิโอ้ไม่เห็นรถแล้วเดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนนะโอ้ไม่ไหวฝุ่นฮะผมอยู่ใต้ลมด้วยตอนนี้นะฮะกลับลำมาแล้วอ่ะมาดูด้านหน้าหน่อยโอ้มาอย่างจวดเลยฮะเอา M98 เออกับจอนเดียหน่อยโอ้เปิดไฟหัวด้วยโอ้เร็วมากฝุ่นโคตรเยอะเลยฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้เราต้องหนีฝุ่นหน่อยฝุ่นแรงมากโอ้ปล่อยต่อเป็นอย่างนี้นะแล้วอย่างคันนี้ตัดตอต่ำด้วยแทบไม่เห็นตอเลยอ่ะคุณตลบอกอวนเลยฮะแล้วเราเหวี่ยงตัวออกเลยแล้วมันจะสุดหัวงานแล้วโอ้ยอดยอดเต็มแล้วมั้งเต็มกระเช้าแล้วโอ้สุดยอดจริงKS47 ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ซื้อใหม่เลยแหละแกะกล่องมาเลยฮะเต็มแล้วฮะเรียบร้อยเดี๋ยวรอคันต่อไปเพราะว่ากระเช้ามี2ตัวนะนี่ละรถใหม่จริงๆลมมันแรงอ่ะลมแรงมากเลยลมรถพัดลมมันใหญ่มากพัดลมตัวเป่าใบมันครับระบบกลไกของรถตัดก็คล้ายๆกันนะเคสกับจอร์เดียก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าชุดคอนโทรลข้างในมันไม่น่าจะเหมือนกันนะตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยอยู่เท่าที่ผมมองไกลๆนะ
แต่ว่าเคสบางรุ่นไม่มีพวงมาลัยนะเป็นคอนโทรลเหมือนแมคโครเลยแต่เคสบางรุ่นก็มีพวงมาลัยเหมือนกันฮะจะเป็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่น่าจะไม่มีM9808 เต็มแล้วเดี๋ยวเหลือก็ M9540 โอ้ M95 นี่เจอ M98 เข้าไป M95 ดูเล็กไปเลยครับอ่ะลูกพี่เขาจะกลับลำยังไงวนลงตรงนี้เลยเหรอด้วยเสียงใบมีดมันขบกันแก๊ก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 โอ้ลงอย่างนี้เลยเหรอพี่ดีนะยังไม่ได้ใส่อ้อยเยอะไม่ชอบเท่าไหร่เลยผมนึกว่ามาแล้วมันจะไม่ฝุ่นขนาดนี้มันก็เป็นบางแปลงนะบางแปลงก็ฝุ่นเยอะบางแปลงก็ฝุ่นไม่เยอะเอาครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ